ู้สึกโดนแบ่งงานให้มากเกินไปคุยกับหัวหน้ายังไงดีวันนี้ผมเจมมีคำตอบมาฝากฮะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการ Career Talk ทิปส์การทำงานที่เจ๋งๆหรือเทรนด์เรื่องงานที่กำลังมา Career Talk Podcast จะมาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานให้คุณฟังโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่บางครั้งก็อาจมาจากงานคุณภาพดีๆสักชิ้นหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งความรู้ประสบการณ์ที่สะสมมาและการพิสูจน์ตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งก็ต้องยอมรับฮะว่าโอกาสพิสูจน์ตัวเองในการทำงานเนี่ยบางทีก็เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไปข่อยคว้าด้วยซ้ำแต่ถ้าโอกาสนั้นมันเข้ามามากเกินไปจะทำยังไงดีคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้กันไหมฮะที่รู้สึกสงสัยว่าทำไมงานของตัวเองเนี่ยถึงเยอะจนทำไม่ทันขนาดนี้หลายครั้งก็ยุ่งจนทำงานผิดพลาดจนต้องเสียเวลาไปกับการแก้งานใหม่เลยด้วยซ้ำสุดท้ายก็อดคิดไม่ได้จริงๆฮะว่าหัวหน้าแบ่งงานได้ไม่เป็นธรรมซึ่งหลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ฮะก็มักจะเกรงใจแล้วก็เก็บความอึดอัดไว้ทั้งที่จริงๆแล้วฮะในกรณีแบบนี้สิ่งที่คุณควรทำก็คือการพูดคุยกับหัวหน้าโดยตรงงั้นก่อนอื่นผมขอชวนคุณมาฟังเหตุผลแล้วก็ปัจจัยในการแบ่งงานที่ไม่เท่ากันกันก่อนฮะเพราะบางทีการที่หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเลือกที่จะมอบหมายงานให้คุณมากกว่าเพื่อนในทีมหรือว่าคนในแผนกจริงๆแล้วเหตุผลส่วนใหญ่อาจเกิดมาจากคุณเป็นคนที่หัวหน้าไว้ใจเพราะว่าคุณมีผลงานที่ดีอยู่เสมอมีคนลาออกไปแล้วก็ยังไม่มีคนมาทำงานแทนในตำแหน่งนั้นๆองค์กรมีการขยายตัวงานเยอะขึ้นแต่ยังไม่ได้รับสมัครพนักงานเพิ่มมีสมาชิกในทีมที่ไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลานานหรือสุดท้ายหัวหน้าแบ่งงานได้ไม่เป็นธรรมจริงๆแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวแต่ตรงนี้ฮะไม่ใช่พอรู้สึกว่างานเยอะเกินไปแล้วก็เดินไปบอกหัวหน้าทันทีเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณต้องพิจารณาสถานการณ์ให้ดีก่อนไม่อย่างนั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่มีสปิริตในสายตาของหัวหน้าไปเลยทั้งที่เจตนาของคุณไม่ใช่แบบนั้นงั้นในขั้นตอนแรกเรามาดูกันก่อนฮะว่าตอนนี้โปรเซสในการทำงานของตัวคุณเองไม่ได้ช้าไปใช่ไหมเพราะก็มีบางครั้งฮะที่คนทำงานอย่างเราๆบริหารเวลาได้ไม่ดีทำให้งานเสร็จช้ากว่าที่ควรซึ่งถ้าเป็นเพราะเหตุผลนี้ฮะวิธีแก้ไขก็คือการสังเกตเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆว่าเขามีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าการทำงานของตัวเองไม่ได้ช้าแต่ว่ามันมีเยอะเกินไปจริงๆผมก็มีข้อมูลที่คุณเตรียมพร้อมก่อนที่จะเดินเข้าไปคุยกับหัวหน้ามาฝากฮะเริ่มจากงานที่คุณต้องรับผิดชอบตรงนี้ให้จัดลำดับความสำคัญของงานไว้ให้พร้อมก่อนนะฮะคุณอาจจะแบ่งงานปกติที่คุณต้องทำประจำอยู่แล้วกับงานที่ได้รับมอบหมายมาเพิ่มเติมเพื่อให้หัวหน้าเขาเห็นชัดเจนฮะว่าคุณมีงานอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างต่อมาเป็นเวลาทำงานของแต่ละชิ้นงานเพราะบางครั้งอะฮะงานแต่ละอย่างก็ใช้เวลาไม่เท่ากันถูกป่ะฮะคุณเลยจะใช้จำนวนมาวัดความมากน้อยของงานในแต่ละวันไม่ได้สุดท้ายก็เป็นงานที่คิดว่าเป็นปัญหาแล้วก็กินเวลามากที่สุดถ้างานชิ้นใหม่ที่คุณได้รับมอบหมายมาเป็นงานที่คุณไม่ถนัดหรือว่ายังไม่ชำนาญตรงนี้คุณก็สามารถอธิบายให้หัวหน้ารับรู้ได้ฮะจะได้หาวิธีแก้ไขกันต่อไปเมื่อคุณเตรียมข้อมูลทั้งหลายเรียบร้อยแล้วก็มาถึงเวลาเปิดอกคุยกับหัวหน้าแล้วฮะตรงนี้ให้คุณเดินเข้าไปหาเขาอธิบายถึงเหตุผลต่างๆพร้อมทั้งอธิบายให้เขาเห็นว่าตอนนี้งานส่วนไหนของคุณที่กำลังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อไปถึงเพื่อนร่วมงานแล้วก็องค์กรอย่างเช่นงานที่คุณต้องส่งต่อไปหาคนอื่นหรือว่าแผนกอื่นงานพวกนี้ฮะจะเป็นงานที่มีขั้นตอนเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการทำงานมากถ้ามันติดอยู่ที่ตัวคุณคนเดียวมันก็อาจจะพาทำให้แผนการทำงานของคนอื่นช้าตามไปด้วยซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด่วนที่สุดแต่ตรงนี้ฮะสิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าพูดว่างานของคุณควรแบ่งให้ใครหรือบอกหัวหน้าว่าเพื่อนร่วมทีมคนไหนงานเบาเกินไปเพราะตรงนี้มันไม่ใช่หน้าที่ที่คุณต้องตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นถูกป่ะฮะนอกจากนี้ฮะมันก็อาจจะทำให้คุณดูไม่ดีอีกด้วยสุดท้ายแล้วฮะคุณไม่สามารถคาดหวังได้เลยว่าทุกคนจะได้งานที่เท่าเทียมจริงๆเพราะงานบางงานนะฮะมันก็ต้องการความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและคุณก็อาจจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นซึ่งถ้าตอนนี้คุณยังสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างผลงานเพื่อต่อยอดไปสู่งานที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตได้ถูกป่ะฮะเพราะในท้ายที่สุดงานต่างๆที่คุณได้ผ่านมันมามันก็จะทำให้คุณได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันและเป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าตัวคุณเองในเมื่อวานแน่นอนฮะ